ครับเริ่มเนี่ยครับเราพูดดอกกันเล่นตามภาษาพวกทีมแข่งนักแข่งนี่ครับประมาณนี้ครับครับหมดแรกเมื่อวานครับตอนไหนมันเป็นที่สดไหมไม่สดเลยพันจุ่มรู้ควันกันนี่รถตอนนี้รถพยายามอธิบายว่าเราไม่ได้รู้มาตอนไหนมาเพราะน่าจะมาตอนบ่ายมาทันรุ่นนี้เลยพอได้ถ่ายรูปคุณแรกแต่ว่าที่ไม่ได้ไปขายก็เลยมีแค่ลูกชิ้นบ้างครับแล้วก็เขาสั่งเขากล่องมาขายกันในสนามนี่ช่วงนี้รุ่นไปทำงานก็ออกมาเป็นช่วงๆก็นั่งอยู่ทั้งวันนะครับก็เป็นออกมาเป็นเวลาไม่ได้ยืนทั้งวันนะครับไม่เหมือนพิตตี้มอเตอร์โชว์นะยืนทั้งวันนะครับเรียนแล้วรถทั่วพวกน้องเขาเนี่ยครับนั่นแหละก็เราไม่ได้ตรวจสอบเรื่องพิตเต่าเลยครับพยายามแคปไปบอกว่าไม่ได้รู้ไม่ได้ว่าดีว่าผิดแล้วลบนี้นะนี่นะตัวนี้นี่นะการยังไงครับมีอคติอะไรกับกระเทยไหมอย่างเงี้ยโอ้โหไม่มีรถคุณได้ทักทายได้แต่ผมชอบผมข้างใครเราก็ไม่ได้ชอบขนาดนั้นนี่ครับก็ไม่ใช่ว่าเจอกระเทยต้องไปตามกดไลค์กดแชร์อันนี้มันมาคือมีส่วนในงานเราไงครับแล้วก็คนต่างนิดหนึ่งอย่างเงี้ยครับแล้วน้องก็บอกว่าเป็นกระเทยตั้งแต่แรกรถไม่ตกนะครับต้นปีที่แล้วหนักเหมือนกันครับรถชนนะบอกครับรถชนกันตายครับทุกคนรับได้แล้วทำไงครับเป็นเขาไปหาแกเลยเขาดูจะแก่ป่ะดูเขาดูสูงเลยก็ไม่มีอะไรครับก็ที่แรกเราก็โพสกันหยอกๆกันกับน้องแซวกันอย่างเงี้ยขำๆกันพอมันไม่รู้ว่าตัวนี้ก็เป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาอย่างเงี้ยครับแล้วก็ไม่ได้ว่าอะไรหรอกครับก็ขอโทษน้องเขาไปแล้วนะครับครับผมตอนเนี้ยผลกระทบเป็นยังไงบ้างครับกับเราก็ไม่มีอะไรครับก็แค่คอมเมนต์โดนด่าประมาณ 10,000-20,000 ประมาณนี้ครับครับผมแล้วเราในการจัดครั้งต่อไปเรากำหนดไหมครับหรือว่ายังจะต้องเป็นสาวก็ต้องเหมือนเดิมครับต้องเป็นผู้หญิงครับผมขอเป็นผู้หญิงในรายการอื่นจะเป็นกระเทยหรือว่าเป็นสาวเป็นฟองก็แล้วแต่เขาครับในรายการผมก็ขอเป็นผู้หญิงแล้วกันครับครับผมในส่วนที่ชาวเน็ตเขามองว่าเราเป็นคนเหยียดเพศที่สามอย่างเงี้ยเราอยากอธิบายยังไงคือถ้าตอนแรกผมว่ามันไม่รู้ครับตามสไตล์พวกผู้ชายเราก็โพสต์ดอกกันเล่นตามภาษาวัยรุ่นนี้ครับแล้วก็โพสต์แล้วทีแรกไม่ได้มองคำว่าเหยียบเพศมาเลยครับแค่โพสต์สนุกสนานกันแซวกันอย่างเงี้ยครับแต่ว่าคนอื่นเขามองเป็นเหยียดเพศอย่างเงี้ยครับครับสมมติว่าถ้าเกิดว่าตอนเนี้ยน้องเขาดูหรือสาวประเภท2ที่ดูอยู่เราอยากจะบอกอะไรครับคุณกลุ่มนี้นะก็คือผมไม่ได้เกลียดกระเทยแบบว่าอยู่ไม่ได้ใกล้ไม่ได้นะครับคือมาสนามแข่งผมก็ยินดีต้อนรับก็หยอกแซวกันปกติครับแก่ของรางวัลปกติครับแต่ปัญหาคือการที่มันเป็นพิตตี้คือผมก็อยากได้ผู้หญิงปัญหาคือผมก็ไม่ได้แคสงานเขาว่าเขาเป็นผู้หญิงหรือเป็นสาวประเภท2ส่วนใหญ่คือเป็นผู้หญิงมาครับงานนี้คือน้องเขาติดต่อมาผมก็นึกว่าน้องเขาแคสเรียบร้อยแล้วรู้จักกันอย่างนี้นึกว่าเป็นผู้หญิงรู้จักกันอย่างนี้ครับผมก็ไม่ได้ไปส่องเฟซบุ๊กเขาอย่างนี้ครับครับผมในการติดต่องานวันนั้นในเฟซบุ๊กว่ามีการติดต่อไปตอน7 โมงแล้วก็เข้างานตอน11 โมง
ครับให้เขาไปไม่ทันครับให้เขาสิบเอ็ดคือวันนั้นจริงแล้วเราจ้างมิตตี้ชุดหนึ่งพอดีน้องเขาแคนเซิลงานด่วนตอนคืนพอเช้ามาผมก็เลยหาพิตีชุดใหม่ที่ว่าประเภทแบบว่ารับงานด่วนอย่างนี้ครับก็ถามไปหลายท่านอยู่ว่าใครจะรับไหมถ้ารับก็มาเลย11โมงอย่างเงี้ยก็คืออย่างเคสน้องต้องแดมนี่คือเขาคุยนานเกินไปคุยถามรายละเอียดเยอะจนมันเลยเวลาพี่ผมรีบมาเถอะจนเขามาประมาณน่าจะบ่ายโมงกว่าครับเกือบบ่ายสองโดยประมาณนี้ครับช่วงนั้นก็อยู่ในช่วงการแข่งขันก็ยุ่งๆอยู่ครับเขามาทันรุ่นแข่งที่สองครับครับ